รู้หรือไม่การละครั้งหนึ่งบนโลกนี้เคยมีกลุ่มนักรบที่ประกอบด้วยคู่รักเก150คู่หรือก,ก็คือกองกาลังนักรบชายรักชาย300คนและมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจเพื่อสร้างกลุ่มนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งถึงขนาดสามารถหยิบยื่นความปราชัยให้กับกองทัพสปาร์ตันได้ด้วยจํานวนที่น้อยกว่าพวกเขาถูกรู้จักในชื่อ Secret Band of t h e v e s หรือกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทิฟส์ ทีฟสคือนครรัฐที่อยู่ทางตอนเหนือของเอเธนปัจจุบันอยู่ในภาคกลางของประเทศกรีซกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟสถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วง400ปีก่อนคริสตกาลชาวทีฟสเชื่อว่านักรบเกนั้นเมื่ออยู่กันเป็นคู่ในสนามรบพวกเขาจะสู้ได้ดีกว่าบุรุษทั่วไปเนื่องจากพวกเขาต้องสร้างความประทับใจให้กับคนที่รักและปกป้องคนที่พวกเขารักไปพร้อมๆกันด้วย และหากคู่รักของพวกเขาใต้ในสนามรบอีกคนที่เหลืออยู่จะสู้แบบไม่คิดชีวิตเพื่อล้างแค้นให้กับคู่รักของตัวเองหรือเพื่อปกป้องร่างของคนรักจนถึงวาระสุดท้ายในสมัยกรีกโบราณตั้งแต่เมื่อ3000ปีที่แล้วการเป็นเกย์หรือเลสเบียนไม่ได้เป็นความผิดหรือสิ่งที่ต้องปิดบังเป็นเรื่องปกติที่ชายหนุ่มวัยกระดมันจะใช้สเสน่ห์ยุยนทางเพศแลกกับวิชาความรู้จากผู้เป็นอาจารย์และบางครั้ง คนเป็นพ่อก็จะร้องขอกับเทพเจ้าให้บุตรชายของเขามีแรงดึงดูดทางเพศนี้เพราะนั่นเท่ากับโอกาสที่จะได้เล่าเรียนกับอาจารย์ที่เก่งกว่าซึ่งส่วนใหญ่ผู้อาวุโสมักจะเป็นฝ่ายรุกส่วนผู้เยาวก็จะเป็นฝ่ายรับแต่การร่วมเพศของพวกเขามีความพิเศษตรงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นทางประตูหลังอย่างที่เราเข้าใจเพราะนั่นถือเป็นการดูหมิ่นฝ่ายรับแต่จะเกิดขึ้นบริเวณหว่างขานอกจากนั้น ฝ่ายที่แก่กว่าจะถูกเรียกว่าออราสเตสหรือผู้ให้ความรักส่วนฝ่ายที่อายุน้อยกว่าจะถูกเรียกว่าอิโรเมนอสหรือผู้ได้รับความรักและเมื่อความสัมพันธ์เกิดขึ้นทั้งสองจะต้องไปกล่าคำสัตย์สาบานที่วิหารไอโอรอสคู่รักของเทพเจ้าเฮราคลีสซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายชายหนุ่มโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสำหรับในด้านการรบกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟนั้น จะเป็นกองกำลังแนวหน้าที่ถูกคัดเลือกมาแบบรายตัวซึ่งผู้ที่ถูกคัดเลือกจะต้องมีทักษะการต่อสู้และสมรรถภาพทางร่างกายที่โดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่นในสนามรบพวกเขาจะสวมชุดเกราะหมวกเหล็กเกราะขาและโล่อาวุธประจำกายคือหอกยาว4เมตรและดาบหนึ่งเล่มหน้าที่ของพวกเขาในสนามรบคือการเป็นหัวหมู่บุกทรวงฟันสร้างความหวาดหวั่นให้กับทหาร และเด็ดหัวแม่ทัพในกองฝ่ายศัตรูในช่วงที่กองรบศักดิ์สิทธิ์นี้ถือกำเนิดขึ้นคือยุคสมัยที่กองทัพสปาร์ตันกำลังแผ่ขยายอำนาจไปทั่วแผ่นดินกรีซแต่นครรัฐทีฟไม่ยอมสิโรราบต่ออำนาจนั้นพวกเขาจับอาวุธขึ้นสู้และนำไปสู่สงครามสปาร์ตันทีฟระหว่างช่วง3 7 8 3 6อปถึงปีก่อนคร,ริสต์กาลสองศึกสำคัญที่ทำให้ทั้งโลกได้รู้จักกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟคือศึกเตกิรา ช่วง3 7 5ปีก่อนคริสต์กาลและศึกเล็กสตารช่วง371ปีก่อนคริสตกส์กาลในศึกเตกิรากองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟ300นายสามารถเอาชนะกองทัพสปาร์ตันที่มีกำลังมากกว่าถึง1,700นายต่อมาในศึกเล็กสตารกองทัพทีฟที่มีกำลังพล7,500นายนสามารถสยบกองกำลังสปาร์ตันที่มีกำลังพล1 000, 2 0 0 0นนายลงได้ในตอนนั้นกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟ ได้ใช้กลวิธีก่อกวนการจัดกระบวนทัพของฝ่ายสปาร์ตันก่อนที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกเขามุ่งเป้าหน่วยรบที่แข็งแกร่งที่สุดของสปาร์ตันบุกสังหารนักรบที่เจนสึกที่สุดไปได้ถึง1000คนรวมถึงตัวกษัตริย์ของสปาร์ตันเองจากนั้นสปาร์ตันก็เสนอข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวชัยชนะของกองทัพทิฟในศึกเกร็กซ์ทรานำไปสู่ความเสื่อมถอยของอิทธิพลสปาร์ตันและเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการปกครองของทิฟ อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟก็พบกับจุดจบในศึกแคโรเนียช่วง338ปีก่อนกิจการเมื่อกษัตริย์ฟิลิปที่สองแห่งมาซิโดเนียและเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ที่3ที่ต่อมาถูกรู้จักในชื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชกรีธาทัพปลุกตอนกลางของกรีซกษัตริย์ฟิลิปรู้จักกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟดีกว่าใครเพราะเขาเคยถูกจับเป็นตัวประกันที่ทีฟมาก่อนซึ่งตอนนั้น เขาเองก็เคยเป็นออโรเมนอสหรือคนรักของเปโรปิดัสผู้บัญชาการกองรบศักดิ์สิทธิ์แห่งทีฟและนครรัฐทีฟก็ถึงข่าวสิ้นสลายและตกเป็นของอาณาจักรมาซิโดเนียในช่วง335ปีก่อนคริสตกาล